มันกระทบหลายด้านหลายอย่างครับเนี่ยมันถ้าตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะขาต่อไปก็ไม่รู้จะเอาไหนมาทำต่อแล้วแล้วเรื่องเขาปลูกลูกพันธุ์หรือไปกู้ยืมเข้ามานี่ก็หมดกันคราวนี้ที่จะทำต่อนาไปเนี่ยแล้วก็ต่อไปเราก็ไม่รู้จะไปหากู้ใครมาอีกทำต่ออีกถ้าเขาจะจับก็ยอมให้จับจะทำอะไรก็ยอมก็ไม่รู้จะทำไม่รู้จะไปหาคนทางที่ไหนแล้วถ้าเขาสั่งเราจะหยุดเราก็ไม่หยุด เราขอให้ได้น้ำใส่ข้าวก่อนเนี่ยก็หูตึ๊บจะพอครึ่งปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ปีเกี่ยวตั้งแต่ธันวานะเนี่ยทำมายังไม่เจอน้ำ ใช่แล้วยิ่งมีลูกเรียนด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลย ถ้าเขามาจับจะยอมให้จับไหมก็ต้องยอมครับทำไมทำอย่างนี้ก็ไม่มีน้ำทำนาครับเป็นความหวังสุดท้ายของเราตอนนี้ครับเป็นความหวังสุดท้ายที่จะมีข้าวเก็บเกี่ยวทำทุนต่อไปความคิดของชาวนาในตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์คงเป็นความคิดแบบเดียวกับของชาวนาในตำบลท่างิ้วและตำบลอ่างทองอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขายอมที่จะถูกจับแต่ไม่ยอมหยุดสูบน้ำใส่นาข้าวซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาพวกเขาไม่สามารถทำนาปรังได้และเป็นทุนก้อนสุดท้ายที่พวกเขามีและแม้ว่าจะขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีที่ให้งดสูบน้ำเพื่อการเกษตรพวกเขาก็ต้องทำนายธินกรเกรียงยกุลนายกอบต.ท่างิ้วเปิดเผยว่าชาวนาใน3ตำบลร่วมกันทำข้อตกลงผลัดกันสูบน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่คลองตั้วเก่าที่เป็นคันคลองเลี้ยงนาข้าว3ตำบลกว่า 60,000 ไร่ซึ่งขอให้ภาครัฐช่วยเห็นใจชาวนาถ้าในกรณีถ้ามีฝนตกมาแล้วนะครับคือทางเกษตรกรก็คงจะหยุดนะครับแต่ตอนนี้มีความจำเป็นจริงๆเพราะมีความเดือดร้อนนาข้าวที่ว่าตอนนี้ที่พวกผมทำคือทำในช่วงที่รัฐบาลประกาศให้ทำช่วงเดือนพฤษภาว่าเข้าฤดูฝนแล้วนับแต่ตอนนี้ก็คือมีเหตุการณ์คือฝนทิ้งช่วงเกษตรกรก็มีความจำเป็นที่ว่าต้องไปดึงน้ำจากปากคลองตั้วเก่าเข้ามาอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนาข้าวทั้ง3ตำบลของอำเภอบรรพตพิสัยต่างเป็นนาข้าวที่อยู่ในช่วงที่ต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตซึ่งต้องมีการทำความเข้าใจกันระหว่างภาครัฐและชาวนาก่อนที่พวกเขาจะสูญเสียความหวังสุดท้ายของอาชีพไปนาข้าวสีเขียวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นนาข้าวที่ตอนนี้บางต้นเริ่มตั้งท้องแล้วและบางต้นแตกรวงแล้วนะครับซึ่งเป็นระยะที่ต้องการน้ำมากครับซึ่งหากขาดน้ำไปจะทำให้ผลผลิตได้น้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับชาวนาในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับยังคงต่อสู้กับภัยแล้งอยู่ตรงนี้นะครับเราคงต้องติดตามครับว่าทางภาครัฐจะมีนโยบายยังไงเกี่ยวกับการดูแลชาวนาเกี่ยวกับภัยแล้งครั้งนี้ครับสุรพงษ์สมฤแสนถ่ายภาพธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานครับและช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปราโมทไม้กรัดนะครับท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.ในสปช.นั้นท่านเป็นประธานกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมาพูดคุยมองไปข้างหน้าถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคำถามแรกจะเรียนถามอาจารย์ปราโมทว่ามันคนอื่นเขาก็บอกว่าวิกฤตในมุมของอาจารย์ปราโมทนี่วิกฤตจริงหรือเปล่าวิกฤตครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะผมว่าเราสามารถที่จะดูแลจัดการได้ครับชนิดที่เรียกว่ารุนแรงแบบไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคน้ำประปาขาดแคลนน่ะผมว่าไม่ใช่ละยังไม่ถึงขนาดนั้นครับมันจะพอมีหนทางที่จะบริหารจัดการคือตอนนี้ต้องไม่พูดอย่างอื่นนะบริหารจัดการของที่มีอยู่ของที่มีอยู่เวลานี้มีเท่าไหร่เราก็รู้ตัวเลขกันอยู่ว่าน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนป่าสักชลสิทธิ์มีอยู่เท่าไหร่ไอ้ตัวเนี้ยจุดหมายปลายทางนี่ก็มาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยดูแลน่าจะดูแลจัดการได้ไม่ใช่น่าละดูแลจัดการได้เพราะเหตุการณ์แบบนี้ในอดีตก็เคยเกิดแล้วผมก็
ผชิญกับปัญหาแบบนี้ก็ดูแลได้เวลานี้พูดก็พูดน่ะยังมีปริมาณน้ำที่จะให้บริหารจัดการเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องทำครับอย่าไปพูดบอกว่าฝนไม่ตกอย่างงู้นอย่างนี้ไฟแรกบอกว่าไอ้นี่อีกประเด็นนึงติดตามเหตุการณ์ธรรมชาติสิครับว่าโอกาสที่มันจะมีน้ำเมื่อไหร่เวลานี้เราก็เห็นสภาพธรรมชาติมันมีโอกาสที่จะมีน้ำมีฝนนะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นชัดๆอยู่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ต้องบอกกับผู้คนไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะบอกความเป็นจริงว่าเอาละประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมน่าจะเป็นยังไงครับต้นเดือนสิงหาคมน่าจะเป็นยังไงครับจะบอกว่าไม่มีน้ำเลยมันไม่ใช่เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่าเขาก็เผื่อในทางวิกฤตสุดอ่ะก็เผื่อว่ามันภัยแล้งแล้วฝนไม่ตกมันเอลนีโยแล้วก็ถ้าฝนมันไม่มาช่วงประมาณกรกฎาหรือสิงหาเนี่ยมันจะยุ่งฉะนั้นเนี่ยต้องรีบบริหารจัดการต้องรีบตั้งแต่ไวๆเนิ่นๆอย่างนี้อย่างนี้น่าจะดีกว่าไหมคือมองแบบเป็นเคสที่แย่ที่สุดไว้ก่อนมันไม่น่าจะมองอย่างนั้นเราต้องมองให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงครับเพราะเวลานี้เราเกี่ยวกับผู้คนพลเมืองครับนะฮะมันมีลูกกี่สิบล้านคนครับถ้าไปมองอย่างนั้นนะครับหมายความว่ามองอย่างนั้นแล้วก็พูดแล้วก็ทิ้งไว้ครับเป็นปัญหาเนี่ยคนก็วิตกอย่างสมมติว่าผมไม่ได้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าจะมีน้ำใช้น้ำประปาใช้กรุงเทพน้ำประปาใช้ไม่เกิน30วันไอ้นี่ไม่ใช่แล้วว่าอย่างไรว่าไงต่อไม่มีไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นได้ไหมไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะพระนครศรีอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองมีน้ำประปาใช้แต่ภาพมันออกนะอาจารย์ตอนนี้ภาพมันออกว่าเนี่ยทางการไม่ให้สูบน้ำเข้านาเนี่ยนี่ไงใช่ครับอย่างที่ปทุมเนี่ยเจอมาประปาผลิตน้ำไม่มีน้ำดิบผลิตอย่างเงี้ยและไม่มีน้ำแต่บริการการทำนาไอ้นี่เป็นของจริงครับสมัยอดีตก็เช่นเดียวกันเวลาน้ำจะเกิดภูมิพลเกิดเศรษฐกิจมีน้อยครับเราก็ขอร้องเป่าประกาศรณรงค์ว่าพี่น้องชาวนาอย่าเพิ่งเอาน้ำไปทำนานะครับเอาไว้เป็นน้ำกินน้ำใช้เป็นประเด็นแรกก่อนให้พอเพียงถ้าเอาไปน้ำไปทำนากันทุ่งรังสิตสูบน้ำไปใช้หมดทำนาเพราะปลูกพืชเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำกินน้ำใช้สิครับครับไอ้นี่เป็นของจริงโอ้ยมาปีพ.ศ.2537เนี่ยต้นปีสวนส้มทุ่งรังสิตสวนส้มทั้งนั้นนะน้ำก็ไม่มีครับแต่เราต้องบริหารว่าส้มเขียวหวานจะตายไม่ได้ต้องมีน้ำให้เขาแบบกระจิบกระจ้อยครับนี่แหละครับปี37ยิ่งกันนี่นะครับแต่ปี37โชคดีที่ฝนมาเร็วแค่นั้นแหละครับแต่ปีนี้อ้าวฝนมาช้าก็ไม่เป็นไรครับแต่เวลานี้เห็นสัญญาณบอกแล้วนะครับว่าจะเริ่มมีน้ำฝนภาคเหนือครับร่องมรสุมก็มาจ่อที่ภาคเหนือแล้วอาจารย์ปราโมทย์เห็นแล้วแผนที่อากาศข้อมูลมีตลอดโอ้โหใจชื้นขึ้นเยอะเลยนะฮะครับหลังจากที่ฟังว่ากลัวเหลือเกินว่ามันจะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไอ้อย่างนั้นอย่าไปพูดแบบนั้นชนิดที่เรียกว่าสมมุติไม่ได้เวลานี้ไม่ใช่เวลาสมมุติเลยแต่ตอนนี้เห็นแผนที่พยากรณ์อากาศแล้วครับอันนี้เห็นมีแนวโน้มในทางที่ดีครับแล้วของจริงๆก็เกิดของจริงๆก็มีครับไอ้นี่จะมีไม่มากแต่มีเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ร่องมรสุมก็จะเข้าประเทศไทยแล้วก็เคลื่อนมาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนคราวนี้ก็จะมีน้ำตามฤดูกาลของเขาชาวนาก็ต้องทำนากันตอนเนี้ยต้นเดือนสิงหาคมปลายเดือนกรกฎาคมครับไอ้ตอนนี้ไม่มีน้ำให้เพราะมันไม่มีของให้ในอดีตหลายๆปีก็เป็นเช่นนั้นผมก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็ดูแลนะฮะครับวิ่งชนิดที่เรียกว่าผมวางเครื่องสูบน้ำกันเต็มแม่น้ำน่านเลยเห็นไหมตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยน้ำก็ไม่มีเครื่องสูบน้ำไอ้พญานาควางสองฝั่งแม่น้ำน่านเหมือนสมัยนี้เลยเนี่ยฮะที่เครื่องสูบน้ำเรียงกันเป็นตับเลยนี่แหละนี่แหละครับแต่เราไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ไปโทษเขาต้องบอกกันขอร้องกันพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยครับนี่แหละครับสำคัญที่สุดถ้างั้นเนี่ยนะครับในฐานะผู้มีประสบการณ์นะครับของท่านอาจารย์ปราโมทเนี่ยจะแนะนำในหลายๆภาคส่วนอย่างไรบ้างนะครับคือรัฐ
หมายถึงรวมรัฐบาลหรือหน่วยงานของกระทรวงทั้งหลายหน่วยงานของรัฐเนี่ยควรจะจัดการอย่างไรแล้วก็เกษตรกรควรจะจัดการอย่างไรแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งหลายอาจจะประหยัดจะอะไรแบบไหนยังไงครับอาจารย์ครับใน3ภาคส่วนนี้ครับในเหตุการณ์ปัจจุบันพูดกันขนาดนี้พูดกันแบบนี้เลยเหตุการณ์ตอนนี้เลยขนาดนี้ครับรัฐคือรัฐบาลกระทรวงตะบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะฮะก็พยายามที่จะทำงานให้ดีที่สุดที่จะได้กันแล้วกันนะฮะสมมติว่ารัฐวางแผนว่าจะเจาะบ่อบาดาลเพิ่มไอ้นั่นก็ทำก็ควรทำแต่ต้องคำนึงว่ามันไม่ได้กระจายทั่วถึงบริการได้ทั่วถึงมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเอาละขอให้รัฐทำแสดงความตั้งใจจะทำแล้วรัฐเนี่ยก็ควรจะสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนให้มากๆเวลานี้ผมติดตามดูแล้วก็รู้สึกว่าจะขาดนะครับพี่น้องประชาชนบางทีเขาก็ไม่รู้ขาดกันเองเรากันเองสื่อยังไงเจ้าที่ของรัฐสื่อยังไงฮะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงข้อมูลอะไรต่างๆนี่สิครับจำเป็นนะฮะจำเป็นมากทีเดียวสื่อบอกข้อมูลสภาพธรรมชาติเหตุการณ์จะมีมาเป็นยังไงอย่างเช่นเนี่ยปริมาณน้ำขนาดนี้มันมีน้อยมันนี่นี่นะพี่น้องก็ขอความร่วมมือสื่อรัฐนะฮะขอขัดอาจารย์นิดเดียวนะฮะตอนนี้สื่อเนี่ยน่าจะถึงอยู่นะฮะคือถึงชาวนาถึงเกษตรกรเนี่ยชาวนาก็บอกว่ารู้ว่าห้ามรู้ว่าน้อยแต่น้ำมาก็จะสูบเนี่ยแปลว่ารู้แล้วนะฮะแปลว่ารู้ไหมรู้เข้าใจครับเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องไปหาเขาอะเมื่อก่อนนี่แหละครับอย่างชลประทานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคลองเนี่ยยาวหนึ่งเป็น100กิโลเมตรคลองส่งน้ำครับมีโซนแมนครับเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆแล้วจะเดินสายก็เลยดูแลว่าน้ำมันไปถึงไหมอะไรไปไหมไปกูผูกจากับเขาคลุกคลีกับเขาแต่เวลานี้ผมมองดูแล้วไม่รู้มีหรือเปล่าเขาเป็นโซนแมนลักษณะว่าคือไม่ใช่สื่อแบบได้ยินแต่สื่อแบบเข้าถึงแบบเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ถูกต้องฮะคล้ายๆว่าไปบอกกล่าวนี่แหละทั้งๆที่มันไม่มีน้ำให้อ่ะแต่ต้องไปบอกกล่าวจะบอกยังไงถ้าเป็นอาจารย์จะบอกยังไงขออนุญาตจะบอกยังไงก็แล้วฮะเจ้าที่ของรัฐเนี่ยทุกระดับครับทุกระดับอย่างที่ผมเรียกว่าคลองสายหนึ่งนะฮะสมมติยาว100กิโลเมตรครับต้นคลองกลางคลองปลายคลองหมอต้องมีชุดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประสานกำกับอะไรด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอะไรสมาคมผู้ใช้น้ำสหกรณ์ผู้ใช้น้ำเนี่ยต้องไปเจรจากับเขาอย่างงั้นไอ้นี่ในแง่ของการที่จะบอกกล่าวว่าขอความร่วมมือชุดแบบนี้ต้องเป็นคนของกรมชนไหมครับหรือว่าต้องใช้แบบทหารตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นกรมชลประทานเป็นผู้ดูแลการกระจายน้ำส่วนใหญ่แล้วเวลานี้ผมก็เห็นว่าเขาทำแต่ว่าผมมองดูแล้วว่าการเกาะติดชนิดที่เรียกว่าสัมผัสกับประชาชนชาวนาแท้ๆเนี่ยอย่างสมัยโบราณสมัยรุ่นผมเนี่ย รู้สึกว่าเขาน้อยไปหน่อยนั่นเนี่ยพูดกันตรงๆไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยน้ำจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีน้ำเวลานี้จังหวัดฉะเชิงเทราก็น้ำเค็มจะเอาน้ำจากคลองนครเอื้องเขตส่วนหนึ่งของคลองแสนแสบเนี่ยเอาลงไปทับประปาจากเชิงเซาน้ำก็ต้องมาจากคลอง13โรยมาเป็น100กิโลเมตรคลอง13ต้องมาปล่อยที่อำเภอหนองจอกเปิดกระจายไปฉะเชิงเซาเราก็ยังทำกันได้ฉะนั้นที่ของมันไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้ติดนู่นติดนี่ถูกบล็อกนู่นนี่มันก็ไม่สมควรอ่ะพูดง่ายโอเคหนึ่งละเป็นเรื่องการสื่อถึงรัฐต้องสื่อถึงภาครัฐครับรัฐภาครัฐนี่ไม่ใช่หัวหน้าใหญ่รัฐบาลนะไม่ใช่อย่าไปโทษท่านเจ้าที่ของรัฐกลไกของรัฐกลไกของรัฐเนี่ยต้องผมก็พูดไม่ถูกต้องไปครุกกับเขาเมื่อก่อนเนี่ยผมขึ้นสาราประชาคมไม่รู้กี่จังหวัดจะกี่จังหวัดคือสภาพที่ต้นน้ำสูบน้ำจนหมดกลางน้ำเหลือน้ำนิดเดียวปลายน้ำไม่มีน้ำเลยต้องไม่มีงั้นใช่ไหมคือมันต้องบริหารจัดการจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันน่าจะต้องค่อยๆไหลมาถึงได้อย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยต้นคลองกำหนดไว้เท่านี้ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกำหนดเบ็ดเสร็จเพื่อจะให้ถึงปลายคลองเท่านี้ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต้องดูแลให้ได้เอาละชาวนาอย่าไปว่าเขาก็พยายาม
บอกข้าวเขาจะตายเราก็จะสูบมารัฐฝ่ายรัฐถึงรัฐก็ต้องดูแลขอร้องไม่ใช่ไปบังคับเขานะอย่างนี้ก็ตีกันอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าสภาพอย่างที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือต้นน้ำเนี่ยสูบไปละกลางน้ำแทบจะไม่มีปลายน้ำแห้งขอดเลยอันนี้ถือว่ามีอะไรผิดพลาดละอย่าให้เหตุการณ์อะไรมันเกิดแต่ว่ามันก็มีโอกาสจะเกิดนะพยายามทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันอย่างเห็นภาพชาวนาแย่งน้ำกันเนี่ยมันไม่ควรเพราะเวลานี้มันเข้ากระบวนการวิกฤตการณ์แล้วก็ต้องร่วมกับทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐชนประธานต้องเป็นแกนกลางแล้วก็ฝ่ายชุมชนท้องถิ่นพูดกันง่ายๆสมัยก่อนเราเรียกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านครับประชุมพ่อลูกบ้านอย่างเงี้ยครับขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านที่ต่างๆประชุมลูกบ้านไอ้ยังมาก่อนก็เกิดจริงๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ผมก็รู้สึกว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการเกียร์วงเกียร์ว่างอะไรหรือเปล่าอาจารย์ประโมทเอาอย่าถามตรงๆด้วยความเคารพเรื่องอะไรฮะก็เนี่ยข้าราชการหรือว่าหน่วยงานอะไรต่างๆซึ่งควรจะต้องปฏิบัติเหมือนกับที่ในยุคในอดีตที่เคยเจอเนี่ยแล้วตอนนี้มันเกิดหายไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันผมไม่ทราบทำไมมันไม่ค่อยคึกคักในการแก้ปัญหาเหมือนสมัยบรรพบุรุษเขาทำกันผมไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ผมมองแล้วไอ้วิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันต้องบริหารวิกฤตการณ์ให้ได้ในทุกเรื่องทุกราวผสมกันให้หมดนะดูมีตัวน้ำเป็นตัวจับรู้ว่าน้ำน้อยจะต้องเกาะติดเมื่อก่อนนั้นไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้หรอกครับวอรูมวอร์เรมีที่ไหนมีห้องหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็วิ่งให้วุ่นเด็กๆก็วิ่งให้วุ่นเดี๋ยวนี้วอร์รูมอะไรอุดมสมบูรณ์ครับแล้วยังไงอ่ะพื้นที่ลงกันจริงจังหรือเปล่าไม่เลยตำหนิติดเตียนหรอกแต่ว่าอันเนี้ยมันเห็นภาพอยู่ว่ามันเห็นอย่างน้ำที่อำเภอธัญบุรีขาดมันก็เนี่ยก็ว่ามันทำไมถึงขาดน้ำมีแล้วมีตัวน้ำมาแล้วที่จะให้มาถึงธัญบุรีผ่านคลอง13มาลงหนองจอกไอ้เนี่ยแหละครับมันเกาะติดน้อยไปหน่อยแล้วเป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ้าวภาคชาวนาภาคชาวนาภาคประชาชนไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันน่ะก็ต้องขอความร่วมมือเขาแล้วเขาก็ควรจะตระหนักเวลาเนี้ยมันก็ต้องมาร่วมทุกข์ด้วยกันครับมาร่วมทุกข์ด้วยกันไอ้เดี๋ยวนี้สำคัญที่สุดก็อยากไปฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยครับถ้าท่านทั้งหลายที่อยู่ในคลองต่างๆเนี่ยต้นคลองกลางคลองปลายคลองท่านพร้อมใจกันเอาสู่พญานาควางข้างคลองหมดก็จบเนี่ยมันต้องขอร้องกันอ้าวในสายของบ้านเมืองทั่วไปผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอก็ต้องระดมกันหมดในภาวะเมื่อก่อนเนี่ยระดมกันหมดระดมกันหมดเขารอโยกย้ายอะไรกันหรือเปล่าครับช่วงนี้ใกล้ๆไม่ทราบเลยผมไม่ทราบนะเอาละไอ้เนี่ยผมว่ามีความจำเป็นเวลานี้ไม่ต้องไปร้องหาน้ำที่ไหนมันมีน้ำอยู่แค่นี้ผมต้องไปหาวิกฤตการณ์ให้ได้อย่าลืมนะครับว่าเอานี่ผมพูดเนี่ยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นหลักแล้วที่อื่นอีกล่ะอาจารย์ปาโมทย์ดูน้ำแล้วใช่ไหมฮะดูน้ำในสี่เขื่อนนี่สี่เขื่อนนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้โอเคจัดการได้ไม่มีปัญหานี่ก็ถึงว่าบริหารวิกฤตการณ์เหลือระบายน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภควัตถุประสงค์เดียว ร่วมการรักษาระบบนิเวศนิดหน่อยต้องดูแลน้ำไกลที่สำแระให้ได้ก็แค่นั้นครับแล้วด้านเนี่ยคือลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครยังมีแหล่งน้ำอีกแหล่งหนึ่งคือมาจากลุ่มน้ำแม่กลองครับปีพ.ศ. 2507เป็นวิกฤตการณ์หนักถ้าเราบอกเราคิดกันวางแผนกันว่าถ้าพึ่งพาลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวกรุงเทพมหานครแย่อยู่ไม่ได้ครับวันนี้มีระบบน้ำดิบมาจากลุ่มน้ำแม่กลองครับชักน้ำผ่านเข้าสู่โรงผิดประปาที่มหาสวัสดิ์ท่านก็รู้อันนี้อะไรอ่ะมันถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครน้ำประปาเอ๊ะผมไม่เข้าใจว่าชาวกรุงเทพมหานครจะขาดแคลนน้ำประปาได้ยังไงครับว่ากันไว้แล้วครับโอ้ฟังอาจารย์ปาโมทย์นี่อุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะฮะหลังจากที่ผมไม่ได้พูดในแง่ดีนะครับเข้าใจฮะผมพูดในแง่วิกฤต
ครับแต่วิกฤตอันนี้ไม่ใช่วิกฤตสุดๆอะไรก็ได้บรรจุเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่จัดการได้เห็นแล้วเห็นตัวเลขแล้วมีน้ำต้นทุนอยู่จัดการได้เวลานี้เราก็รู้ก็เห็นว่าน้ำไหลลงบ้างแต่ไม่ใช่ที่สุดเขื่อนศิริกิติ์ไหลลงมากหน่อยเพราะลุ่มน้ำนั้นเขามีโอกาสจะได้น้ำดีแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกแถวนั้นก็ดีก็มีน้ำไหลลงเมื่อมีน้ำไหลลงในตอนนี้ปลายเดือนกรกฎาคมนะฮะยังอยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วงของฤดูฝนอยู่พอเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎาสิงหาคมคราวนี้ร่องมรสุมจะลงมานี่ผมไม่พูดถึงพายุจรนะฮะพายุโซนร้อยไต้ฝุ่นอาจจะจ่อเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้คราวนี้ก็ร้องกันอีกรูปแบบนึงฝนตกสัก3วัน3คืนนี้ทุกอย่างก็หยุดวิจารณ์กันละครับเอาละผมว่าบริหารวิกฤตการณ์ได้ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆการที่จะทำอะไรตอนนี้จะใส่งบประมาณไปตอนนี้ขอให้คิดว่าใส่ไปตอนนี้เพื่อหวังผลในแรงหน้าอาจอย่างนั้นผมยอมรับถ้าใส่ไปตอนนี้เพื่อให้ได้แก้ปัญหาในตอนนี้มันไม่แก้กันหรอกใส่ไปตอนนี้ก็ต่อเนื่องหน้าฝนด้วยผมจะสร้างงานทำที่เก็บกักน้ำให้พอเพียงในหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อหน้าแรงหน้าครับเพราะว่าพอผ่านหน้าฝนเนี้ยหน้าฝนนี้เนี่ยมีใครมองกันหรือเปล่าผมก็มองด้วยความเป็นห่วงครับว่ามันจะเป็นปีที่มีน้ำฝนปริมาณน้ำท่าพอๆกับปีกลายนี้เมื่อพอๆกับปีกลายนี้เอ้าฤดูแล้งหน้าก็เดือดร้อนอีกสินี่แหละคือความเป็นห่วงแต่ว่าเราก็เมื่อมีความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการตั้งแต่บัดนี้แล้งหน้าว่ายังไงกันแต่ไม่ใช่ไปขู่นะหาที่กักเก็บมันน้ำเพิ่มขึ้นไว้ได้เลยใช่ไหมใช่โอเคฟังแล้วหุ่นใจขึ้นนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับมือช้า